วัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยเหมือนเดิมนะครับคลิปนี้ก็มีหลายๆเรื่องราวที่ต้องมาอัปเดตกันครับทั้งในเรื่องของสุภโชคสารชาติที่ตอนนี้เรียกได้ว่ากระแสแรงไม่หยุดครับโดนญี่ปุ่นจับขึ้นหน้าหนึ่งและอีกเรื่องนึงก็เป็นเรื่องของแรงกิ้งของอาเซียนครับที่ตอนนี้หลังจากผ่านการแข่งขันในปฏิทิน FIFA Day แรงกิ้งหลายๆทีมในอาเซียนก็พุ่งขึ้นครับยกเว้นทีมชาติไทยจะมีทีมไหนบ้างก็มาอัปเดตกันนะครับมาเริ่มกันที่เรื่องของสุภโชคสารชาติกันก่อนเลยครับเรียกได้ว่ากระแสยังแรงไม่หยุดไม่หย่อนสำหรับเจ้าเช็คสุภโชคสารชาติหลังจากเพิ่งสร้างประตูให้กับทีมชาติไทยเฉือนเอาชนะตรินิดาโตเบโกไป 2-1 ซึ่งก็ถือว่าเป็นประตูที่สุดสวยเลยทีเดียวครับโยกตัดในแล้วก็ปั่นโค้งเสียบมุมเข้าไปแบบฮือฮาส่งผลให้ทีมชาติไทยยังรอดในอันดับ FIFA Ranking นะครับอันดับไม่ลดแล้วก็อันดับไม่เพิ่มและล่าสุดเลยครับสุภโชคก็โด่งดังอีกครั้งหลังจากที่สื่อของเมืองฮอกไกโดได้จับเจ้าตัวขึ้นปกนิตยสารประจำเดือนตุลาคมโดยที่ใช้รูปของสุภโชคในเกมที่พบกับเซเรโซสก้าขึ้นปกซึ่งเกมนั้นเองถ้าแฟนบอลจำได้นะครับก็คือเจ้าเช็คเนี่ยเป็นตัวเปลี่ยนเกมอย่างแท้จริงครับโดยรูปเกมในตอนนั้นซัปโปโรเองยังเสมอกับเซเรโซอยู่ 1-1 จนถึงช่วงท้ายเกมเหลือประมาณไม่ถึง10นาทีครับคนมิชาก็ส่งสุภโชคลงสนามซึ่งสุภโชคเองลงมาก็สร้างเซอร์ไพรส์ใหญ่ให้กับแฟนบอลซัปโปโรเลยครับก็คือเจ้าตัวสามารถทำแอสซิสต์ได้โดยการจ่ายบอลกับเรียวตะอากิยิงประตูในนาทีสุดท้ายของเกมแล้วก็ส่งผลให้ซัปโปโรเนี่ยเอาชนะเซเรโซไป 2-1 ซึ่งในเดือนตุลาเกมนี้ก็น่าจะเป็นเกมที่ดราม่าที่สุดแล้วของซัปโปโรนะครับก็เลยจับสุภโชคขึ้นปกแมกกาซีนเดือนตุลาซะเลยนะครับก็ถือว่าเป็นอีกเรื่องนึงที่เป็นเรื่องดีของเจ้าตัวเลยที่เพิ่งยิงประตูชัยกับทีมชาติและก็ได้ขึ้นหน้าปกของญี่ปุ่นคนมันจะดังนะครับช่วยไม่ได้สำหรับเจ้าเช็คเองก็กำลังเตรียมจะเดินทางกลับไปประเทศญี่ปุ่นครับเพื่อร่วมฝึกซ้อมกับซัปโปโรและจะมีการแข่งขันเจลีกในวันที่1ตุลาคมนี้พบกับคาวาซากิฟอนตาเล่นะครับซึ่งน่าจะไม่ได้เจอกับชนาธิปแน่นอนครับเพราะว่าชนาธิปมีอาการบาดเจ็บและต้องพักอย่างน้อย3สัปดาห์ชนาธิปก็กำลังกลับไปพักฟื้นอยู่นะครับตอนนี้มาต่อกันที่อีกเรื่องนึงครับก็เป็นเรื่องของทีมชาติไทยครับแต่ว่าไม่ใช่ชุดใหญ่แต่เป็นชุด27ของโค้ชพิภพอ่อนโมซึ่งได้ประกาศรายชื่อ23นักเตะเพื่อเตรียมลุยศึกชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกที่ประเทศเวียดนามก็เป็นน้องๆที่คัดเกรดมาจากโรงเรียนมัธยมหลายๆแห่งรวมกันครับโดยจะเริ่มรายงานตัวในวันที่27กันยายนนี้หรือว่าวันนี้เองและจะเก็บตัวฝึกซ้อมยาวไปจนถึงวันที่3ตุลาคมครับก็ซ้อมกันประมาณ5วันก่อนจะเดินทางไปทำงานในแข่งขันที่ประเทศเวียดนามซึ่งโปรแกรมของทีมชาติไทยยู17เนี่ยในรอบคัดเลือกไทยอยู่สายเดียวกันกับเนปาลไต้หวันและก็เวียดนามซึ่งนัดแรกจะต้องพบกับเนปาลในวันที่5ตุลาคมส่วนนัดที่2จะพบกับไต้หวันในวันที่7ตุลาคมและนัดที่3จะพบกับเวียดนามคู่รักคู่แค้นทุกชุดทุกปีครับในวันที่9ตุลาคมเล่น1วันพัก2วันก็ขอเชียร์น้องๆเยาวชนทีมชาติไทยกันครับจะเริ่มแข่งแมตช์แรกวันที่5ตุลาคมพบกับทีมชาติเนปาลหวังว่าผลงานจะดีและผ่านเข้ารอบไปเล่นชิงแชมป์เอเชียรอบสุดท้ายให้ได้ซึ่งในการคัดเลือกก็จะนำทีมแชมป์กลุ่มทั้ง10กลุ่มพร้อมด้วยอันดับ2ที่ดีสุด5ทีมนะครับจาก6ทีมผ่านเข้าไปเล่นรอบสุดท้ายที่ประเทศบาเรนในปีหน้าสำหรับ27ไทยก็ต้องลุ้นกันต่อไปเลยครับที่แน่ๆต้องผ่านเวียดนามไปให้ได้เพราะว่าทุกชุดตอนนี้ผ่านเวียดนามยากมากนะครับเอาล่ะมาต่อที่อีกเรื่องนึงที่ไม่พูดไม่ได้ครับคือหลังจากที่การแข่งขันทีมชาติในปฏิทิน FIFA ได้จบลงทั้งทีมชาติไทยเองและก็หลายๆชาติในอาเซียนซึ่งก็ปรากฏว่าคะแนน FIFA Ranking ของชาติในอาเซียนขึ้นเอาครับแต่ในส่วนของไทยเรานี่ยังไม่ขยับเลยยังนิ่งอยู่เกือบที่จะอันดับตกด้วยซ้ำครับแต่โชคดีที่เอาชนะตรินิแดดได้ทำให้กลับมาอยู่ในจุดเดิมอันดับ111โดยเรามาดูชาติในอาเซียนของเรากันดีกว่าครับมีชาติไหนบ้างที่อันดับพุ่งกระฉูดไล่มาตั้งแต่อันดับ1ของอาเซียนก็คือทีมชาติเวียดนามหลังจากที่เอาชนะสิงคโปร์ไปได้ 4-0 ทำให้คะแนน FIFA บวกเพิ่มเป็น 3.05 คะแนนคะแนนรวมทั้งหมดก็เป็น 1,218.84 คะแนนครับขยับอันดับขึ้นมา1อันดับจากอันดับ97เป็นอันดับ96ของโลกส่วนอันดับ2อาเซียนอย่างทีมชาติไทยครับหลังจากที่เสมอมาเลเซียคะแนนก็ลดค่อนข้างเยอะแต่กลับมาชนะตรินิแดดได้ทำให้มีคะแนนบวกอยู่ที่ 4.23 คะแนนครับรวมทั้งหมดก็เป็น 1,170.92 คะแนนแต่ว่าอันดับไม่ขยับครับอยู่อันดับที่111ของโลกเหมือนเดิมส่วนอันดับ3คือฟิลิปปินส์ครับขยับขึ้นมา1อันดับจาก134เป็น133ของโลกอันดับ4เป็นมาเลเซียครับที่เสมอทั้ง2เกมในการแข่งขันคิงส์ครับทำให้มีคะแนนเพิ่มเป็น 1,059.84 คะแนนบวกมา 2.25 คะแนนครับขยับขึ้นมา1อันดับจาก148เป็น147ของโลกและอันดับที่5ก็คืออินโดนีเซียครับที่หลังจากเอาชนะกราเซาทีมอันดับ84ของโลกคะแนนก็พุ่งกระฉูดเลยครับบวกไปถึง 7.41 คะแนนขยับขึ้นมา2อันดับจาก155เป็น153ของโลกส่วนชาติอื่นอย่างเมียนมาลาวกัมพูชาอันดับก็ลดลงครับซึ่งก็ขอพูดชาติหลักๆที่เป็นของแสลงทีมชาติไทยก็แล้วกัน
โดยสรุปเลยเวียดนามอันดับ96ของโลกอันดับ17ของเอเชียและอันดับ1ของอาเซียนเวียดนามก็จะมีคิวพบกับอินเดียในวันนี้นะครับเวลา 19:00 นถ้าชนะอันดับก็น่าจะพุ่งขึ้นอีกแต่ถ้าแพ้น่าจะตกมาที่อันดับ97เหมือนเดิมส่วนไทยเราครับอันดับ111ของโลกอันดับ21ของเอเชียและอันดับ2ของอาเซียนส่วนฟิลิปปินส์ครับอันดับ133ของโลกอันดับ23เอเชียอันดับ3ของอาเซียนต่อกันที่มาเลเซียครับอยู่อันดับที่147ของโลกอันดับ26ของเอเชียและอันดับ4ของอาเซียนและอินโดนีเซียครับที่ตอนนี้กำลังมีความมั่นใจอยู่อันดับที่153ของโลกครับอันดับ28ของเอเชียและอันดับ5ของอาเซียนซึ่งก็เป็น5ทีมหลักๆที่กำลังมีฟอร์มอย่างร้อนแรงครับตอนนี้ไทยเราก็ยังคงอันดับ111ซึ่งกว่าจะขึ้นแต่ละอันดับเนี่ยยากซะเหลือเกินครับก็ถือว่ายังตามเวียดนามค่อนข้างไกลเลยและช่วงนี้เวียดนามเองก็พีคด้วยครับอันดับ1อาเซียนนาทีแล้วก็ชนะสิงคโปร์ไปได้4-0วันนี้จะเจอกับอินเดียครับดูซิว่าเวียดนามจะเอาชนะได้ไหมก็ต้องไล่บี้กันต่อไปนะครับเอาฟอร์มในสนามให้คงเส้นคงวายืนระยะให้ได้ก็พอสำหรับทีมชาติไทยและวันนี้ก็มีคิวของฟุตซอลทีมชาติไทยครับตัวเล็กของไทยเราบ้างที่จะมีคิวแข่งขันฟุตบอลเอเชียนครับรอบแบ่งกลุ่มสาย A นัดแรกนะครับจะพบกับทีมชาติอิรักในเวลา 21:00 นรอรุ้นรอติดตามกันครับสำหรับฟุตซอลไทยไม่ทำให้ผิดหวังอยู่แล้วครับสำหรับฟุตซอลเบอร์ต้นๆของเอเชียเลยก็จะช่วยทั้งโต๊ะเล็กโต๊ะใหญ่ครับทั้งฟุตบอลทั้งฟุตซอลและสำหรับเรื่องราวของเจลีกแอดก็จะมาอัปเดตให้คุณผู้ชมรับชมกันแบบต่อเนื่องเลยทั้งเรื่องของสุภโชคและเรื่องของชนาธิปเดี๋ยวจะมาอัปเดตอาการบาดเจ็บนะครับเอาละครับส่วนคลิปนี้ครับเอ็ดก็มีเพียงเท่านี้ครับหากชอบการอัปเดตข่าวแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่กับข่าวอัปเดตในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับก็แน่นอนว่าทุกนัดทุกวันนี้ก็ดูตลอดครับเพราะว่าเราก็เชียร์ซัปโปโรแล้วก็ให้กำลังใจเช็คอะไรเงี้ยเหมือนแบบดูก็รู้สึกดีใจที่น้องแบบได้มีสถิติทั้งสองนัดแล้วก็ผมเชื่อว่าโค้ชมิชาเขาน่าจะเห็นความสามารถของเช็คอยู่แล้วแล้วก็แน่นอนว่าเช็คตอนนี้น่าจะพัฒนาแบบไปหลายเรื่องไม่ว่าจะเป็นฟิสิกอลร่างกายแล้วก็อิมเมจในการเล่นน่าจะแบบกว้างขึ้นกว่าเดิมแล้วก็มีสปีดฟุตบอลที่ไวขึ้นกว่าเดิมผมว่าคือน้องเขามีของแล้วคือน้องเขามีความมั่นใจในตัวเองแล้วก็อย่างที่เห็นฮะน้องเขาสามารถทำได้ในสิ่งที่เขาอยากจะทำผมก็ดีใจแล้วก็รู้สึกดีใจกับซัปโปโรครับที่มีนักฟุตบอลดีๆอย่างเช็คเข้ามานี่ก็ตัวเซมเปิ้ลก็แน่นอนว่าพี่เขาเป็นตอนนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นเหมือนเจนของวงการฟุตบอลไทยแล้วล่ะเพราะว่าเขาเป็นคนแบบมาบุกเบิกแล้วก็เหมือนตอนนี้เขาก็อยู่ในระดับที่สูงที่ตอนนี้ก็แล้วก็เป็นพี่ชายที่ดีมากเพราะว่าตอนแรกๆที่มาปรับตัวยังไม่ได้ดีก็ไม่มีชื่ออะไรเงี้ยพี่เจก็จะเป็นคนแบบทักมาให้กำลังใจตัวมาหาอะไรเงี้ยตลอดก็เป็นรุ่นพี่ที่แบบน่ารักเสมอต้นเสมอปลายก็ขอบคุณมากคุณชี้เนี่ย